พูดถึงการที่ครั้งนี้ครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโอลิมปิกสากลนะครับซึ่งเขาจัดกันทั่วโลกและเราประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องในปีนี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งและเดินที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คงจะพร้อมกันก่อน7โมงเช้านะครับก็คงจะออกสตาร์ทการวิ่งเราคาดว่านะครับผู้ที่จะมาวิ่งครั้งนี้น่าจะมีจำนวนหลายหมื่นคนประมาณกันไว้ว่าน่าจะใกล้ๆ 50,000 คนนะครับท่านก็จะมีผู้มาร่วมสิ่งที่จะร่วมก็คือเส้นทางการวิ่งก็จะมีการเส้นทางวิ่งผ่านเส้นทางที่เป็นสถานที่สำคัญนะครับของจังหวัดนั้นก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เห็นวัฒนธรรมของอุบลราชธานีควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะนั้นในการวิ่งครั้งนี้ก็จะทำให้จังหวัดอุบลและก็เยาวชนเนี่ยได้รับการตื่นตัวนะครับในเรื่องของกีฬา